Now. Now. ที่นี่ก็อากาศดีนะอากาศเย็นสบายมากเลย Now. 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 สวัสดีครับรอบนี้เรามาเที่ยวกันที่เกาหลีครับแล้วรอบนี้เราก็ตัดสินใจกันอยู่นานเลยนะครับว่าเราจะมากันเองหรือมากับทัวร์แต่คิดแล้วเรามากับทัวร์เนี่ยคุ้มค่ากว่าครับเราซื้อแพ็กเกจกันมาในราคาที่ดีจริงๆครับนั่นคือราคา 13,999 บาทครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาจะมีพาเราไปไหนบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆอิ่มทุกมื้อครับแล้วเรากำลังจะเดินทางไปเกาะนามิตำนานแห่งวินเทอร์เลิฟ2นี่ถือว่ามาทัวร์ครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ยแล้วก็มาเกาหลีครั้งแรกในชีวิตด้วยก็สบายดีนะมากับทัวร์เนี่ยเขาก็พาเรากินอะไรเรียบร้อยนะนี่ดูมื้อแรกของวันนี้อันนี้คือเนื้อไก่เนาะไก่จิ้มหนักอันนี้แหละอาจุมมาโอ้โหเย็นสถานอยู่ในร้านนี่ก็ยังอบอุ่นนะครับแต่พอออกมาข้างนอกนี่บอกเลยว่าเย็นสถานจริงๆครับมีอยู่สองห้องโอ้โหแม่เจ้าไปดูหมอสอยที่นี่กัน PCX เฮ้ยใช้ PCX เหมือนบ้านเราเลยนะเนี่ยสำหรับเกาหลีนี่เขาจะไม่ได้ใช้ถังแก๊สเหมือนบ้านเรานะครับแต่เขาจะมาแบบท่อส่งแก๊สครับนอกจากใช้เพื่อหุงต้มแล้วยังใช้สำหรับเครื่องฮีตเตอร์ด้วยครับแล้วเรากำลังจะเดินทางไปเกาะนามิกันครับสำหรับเกาะนามินะครับตั้งอยู่ที่เมืองชุนชอนจังหวัดคังวอนห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก63กิโลเมตรได้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้เลยครับเกาะนามิเนี่ยมีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำเป็นเกาะอยู่ตรงกลางแม่น้ำฮันเลยครับซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนชองพยองในปี1994ครับตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับเกาะแห่งนี้ตั้งตามชื่อของนายพลนามิครับบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ในสมัยพระเจ้าเจโจในช่วงศตวรรษที่15ที่มีความดีความชอบในเรื่องของการปราบกบฏทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาหลีในสมัยก่อนนะครับแต่หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงรัชสมัยไปเขาก็ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏและถูกประหารชีวิตพร้อมกันทั้งตระกูลเลยครับแต่ภายหลังได้มีการสืบค้นความจริงก็ได้ทำการคืนยศและสร้างอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงนายพลผู้นี้ครับเหมือนเพิ่งเปลี่ยนสีมีรถไฟเลยนะปูนอะไรก็เรียกว่ารถไฟนี่มาอย่างไวเลยนะครับขณะถ่ายรูปอยู่นี่ต้องออกกันก่อนเลยครับที่มันไปดาวอังคารมารอบหนึ่งนี่ของเท้าคู่นี้คุ้มเลยคุ้มเลยคุ้มมากเลยโอ้โหนี่คุ้มมากคืออุ้ยแบกมานี่อะโอ้ยว่าอเมริกายังแบกไปได้เลยก็ไม่แบกกันที่นี่ยังแบกมาใช่ไหมมูมหาชนนะครับคือมันได้อากาศดีเย็นสบายก็ดีไปหมดหนาวเหมือนกันนะเนี่ยเป็นป่ะหน่อยกลิ่นสีมันมีกลิ่นหอมๆนะกลิ่นเหมือนในนี่เลยอ่ะเนี่ย
ต้นสดนี่ไงเต็มพื้นเลยไม่จำกลิ่นนี้ได้ปะจำไม่ได้ไอบัสแอนด์บอดี้เวิร์กที่เป็นเทียนหอมอ่ะที่เป็นพวกกลิ่นพวกวินเทอร์วินเทอร์อ่ะหายใจเข้าลึกๆดิเห็นไหมวินเทอร์ออฟซองเหรอวินเทอร์ออฟซองเหรอออฟซองโอ้มันเหมาะกับมาปิกนิกนะสวยทุกมุมจริงเนาะโอ้โหอากาศอย่างนี้นะพาโก้พาไปเล่นนะโมโกสิกเฮ้ยเฮ้ยเด็กมันกิ้งออกมาเว้ยสายแล้วสายแล้วพ่อแม่ยืนดูอย่างสนุกสนานโอ้โหเหลือจะเชื่อโอ้โหไม่สูงกันนะเว้ยมีไอ้กิ้งวันนี้มันสูงกันเว้ยเอาใหม่เว้ยกิ้งครั้งเดียวไม่พอใจแม่บอกไอ้ลูกเว้ยขึ้นไปกิ้งใหม่อีกรอบเว้ยยังไม่มีภาพประทับใจอ่ะสักรูปบรรยากาศมันเหมาะกับแคมปิ้งไงเห็นไหมมีคนมาแคมปิ้งกันด้วยมองผ่านกล้องมันสวยมากเลยนะสำหรับความโด่งดังอีกอย่างของเกาะนามิก็มาจากซีรีส์เรื่อง Winter Sonata ด้วยครับเพราะใช้สถานที่ของทั้งเกาะเนี่ยในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับเพราะหนุ่มเบยองจินเฮ้ยมันต้องมาแหละเกาะนามิเนี่ยคนไม่เคยมาต้องมาสำหรับคนชอบธรรมชาติแบบอุทยานเลยก็มาได้นะก็มีความเป็นอุทยานนะเนี่ยโหต้นแปลกกล้วยป่ะบีบีหยิบแปลกกล้วยมากินไปเนี่ยใช่เออสวยเหมือนเมืองจีนตรงเนี้ยเหมือนอยู่ในพระตำหนักเลยหัวตาลหัวตาลไหนวะมันคล้ายๆเขาเหรียญศาสตร์เลยวะผิดซีรีส์หรอนี่โอ้โหเออว่ะนั่งแตกนะโอ้สวยมากเลยอ่ะน่าไปปลูกที่บ้านนะบ้านกูใหญ่มากบ้านเราไม่ครึ่งหนึ่งของต้นแค่นี้ก็สวยแล้วนะจริงๆนะแบบไม่เปลี่ยนสีแบบประมาณเนี้ยโอ้มันสวยจริงๆนี่ถ้าเห็นด้วยตามันจะสวยมากโอ้โหดูวิวดิเขาบอกว่าจะได้อ่านหนังสือรู้เรื่องไงเนี่ยตีอย่างเงี้ยดูตีเล่นที่ผ่านเลยเอาให้มากันใหญ่ด้วยฉันคนหนึ่งเอ้ยคนหนึ่งเราสองคนหนึ่งสองสามโอเคชาเขียวไอติม 4,000 วอนแพนเค้กอ่ะบรรยากาศดีต้องรีบแล้วครับตอนนี้คณะทัวร์เรียกขึ้นรถ
ขึ้นเรือแต่รถไหนซื้อมาเนี่ยไม่ได้ดูเลยว่ะนี่เหมือนโรตีที่ว่ากินไม่เอาละนี่เท่าไหร่2,000วอน2,000วอนหรือประมาณ50บาทเมียระวังลื่นนะสำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยวทริปนี้ยังไม่จบนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อส่วนช่วงนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย